ียนก็เลยต้องมีกฎมีระเบียบเพื่อควบคุมคนหมู่มากจำนวนมากนั่นเองเอาอ่านต่อลูกกันปฏิบัติตนเพราะฉะนั้นเราเรียนแล้วเราก็นำข้อปฏิบัติที่เรารับรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติร่วมกันนั้นมาใช้นะคะเช่นข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมกันมีความข้อที่1มีความกตัญญูกตเวทีต่อใครคะลูกในโรงเรียนเนี่ยต่อใครคะต่อคุณครูนะคะรู้จักบุญคุณคุณครูมีบุญคุณกับเราไหมคะมียังไงบ้างคุณครูให้เงินเราค่าขนมใช่ไหมไม่ใช่คุณครูมีบุญคุณยังไงคะสอนพวกเราให้ทำไมคะให้มีความรู้นอกจากให้มีความรู้แล้วก็ให้มีคุณธรรมนะคะคุณครูไม่ได้สอนให้เด็กๆของคุณครูนั้นไปเป็นโจรไม่ได้สอนให้ไปเอาเปรียบผู้อื่นไม่ได้สอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ได้สอนให้เป็นคนที่เอาชนะผู้อื่นแต่สอนให้เรานั้นเป็นคนที่เป็นคนดีมีความรู้แล้วใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้องไม่ไปเอาเปรียบผู้อื่นไม่ไปทำร้ายผู้อื่นนะคะเด็กๆก็รู้จักตอบแทนบุญคุณคุณครูเช่นตอบแทนยังไงบ้างคะลูกเช่นอะไรลองอ่านซิว่าทำไมคุณครูต้องมีบุญคุณกับเราบุญคุณกับเราเพราะคุณครูสั่งสอนให้เราอ่านออกเขียนได้เรียนระดับสูงขึ้นไปได้จนจบชั้นเราตามที่เราสามารถจะเรียนได้ตามโอกาสของเรานะคะแล้วสอนให้เราเป็นคนดีคุณครูสอนไหมนี่เธออ้าวใครดีล่ะสิริวัฒน์สิริวัฒน์ไปขโมยของห้องโน้นมาหน่อยสิลูกได้ไหมคุณครูสอนไหมอย่างนั้นอ้าวมงคลเธอไปตีหัวนักเรียนป.2/2หน่อยคุณครูสอนดีไหมอย่างนั้นอ่ะคุณครูสอนไม่ดีคุณครูทำให้เด็กๆนั้นเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ชอบนะคะแสดงว่าคุณครูสอนแล้วสร้างให้นิสัยของเด็กนั้นอ่ะเป็นเด็กอันธพาลเป็นเด็กไม่ดีแต่คุณครูสอนให้เด็กๆนั้นนะคะอ่านออกเขียนได้แล้วมีความรู้แล้วให้เป็นเด็กดีด้วยนะคะอ่านสิลูกตอบแทนบุญคุณเล็กๆน้อยๆเด็กๆตอบแทนบุญคุณของคุณครูเช่นข้อที่1เนี่ยตั้งใจเรียนเนี่ยคุณครูรักมากเลยใครที่ตั้งใจเรียนเนี่ยนะคะถือว่าต้องการที่จะเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยไปใช้กับตัวเราเองเมื่อเราตั้งใจเรียนแล้วนะคะเราก็ได้ความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานจากป.2ไปป.3ไปป.4ป.5 ป.6จนเรียนจบระดับประถมก็ไปต่อมัธยมนะคะช่วยคุณครูถือของช่วยคุณครูจัดโต๊ะช่วยคุณครูจัดห้องช่วยคุณครูเก็บของ
แล้วก็พูดจากับคุณครูอย่างไพเราะนั่นก็เป็นการตอบแทนแล้วนะคะเจอคุณครูก็เป็นไงคะลูกแสดงความเคารพต่อคุณครูนะคะทุกท่านเลยไม่ว่าท่านผู้นั้นจะสอนเราหรือไม่นะคะเวลาคุณครูสอนเราก็ตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจรับความรู้เมื่อไรความรู้แล้วก็เป็นอะไรล่ะอยู่ในตัวเรานั่นแหละไม่มีใครขโมยความรู้เรานะความรู้ของสิริวัฒน์มงคลบอกว่าสิริวัฒน์วันนี้ฉันยังไม่ได้ความรู้เลยฉันขอความรู้จากเธอได้ไหมว่าแล้วมงคลก็ตีหัวสิริวัฒน์ผ่าหัวสิริวัฒน์เอาความรู้ไปได้ไหมไม่ได้ขโมยกันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่สมองของเรานะคะอ้าวข้อที่สองต่อค่ะลูกข้อที่สองเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูนะคะคุณครูสอนคุณครูก็ต้องการให้เด็กๆนั้นนำไปปฏิบัตินะคะพูดจาไพเราะอ่านต่อลูกเป็นเรื่องของเด็กๆทั้งสิ้นนะคะต้องพูดจาไพเราะเห็นไหมคบเพื่อนที่ดีมงคลกับสิริวัฒน์นี่เป็นเพื่อนรักกันมากเลยไปไหนก็ไม่จากกันเลยตั้งแต่ป.1แล้วมาป.2ก็นั่งด้วยกันไปรับประทานอาหารก็ไปพร้อมกันไปห้องน้ำก็ไปพร้อมกันใช่หรือไม่เป็นตัวติดกันหรือเปล่าเป็นปลาต้องโก๋เปล่านะคะเราเรียกว่ามีเพื่อนที่ดีคบเพื่อนที่ดีแต่ถ้าเราไปคบเพื่อนที่เกเรเราก็เป็นไงคะลูกเราก็หนีใช่ไหมเราบอกว่าต้องเลือกคบนะเขาบอกว่าคบบัณฑิตนะบัณฑิตก็คือคนดีก็จะได้ดีด้วยคบคนพาลเราก็จะได้คนพาลด้วยยกตัวอย่างนะเช่นตะวันนะไปคบกับคนพาลเขาก็ชวนตะวันเนี่ยไปทำไมไปขโมยของตะวันก็คิดว่าดีตะวันก็ไปด้วยก็เรียกว่าคบคนพาลเราก็เป็นไงพาลพาไปหาผิดด้วยนะคะเราก็ไม่ดีไปด้วยเพราะงั้นเราต้องคบคนดีนะคะนอกจากนั้นเด็กๆต้องมีความสามัคคีกันรักใคร่กันช่วยเหลือกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตรงต่อเวลานะคะตรงต่อเวลาจะช่วยเรามีวินัยมีระเบียบที่ดีมีวินัยในตนเองนะคะการตรงต่อเวลานี่มาโรงเรียนทันเข้าแถวเข้าห้องเรียนทันเวลานะคะทุกอย่างตรงเวลาหมดนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียนเป็นหน้าที่ของเราช่วยคุณครูช่วยเพื่อนแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันนะคะอ้าวมาข้อที่สามรู้จักกล่าวคำขอบคุณเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆกล่าวคำขอบคุณกล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องตามกาลเทศะนะใครที่ของเราเราก็ไหว้ขอบคุณนะคะเราไปชนเพื่อนเราก็ต้องกล่าวคำว่าอะไรคะกล่าวคำว่าขอโทษใช่ไหมเนี่ยขอบคุณคุณครูมอบของให้นักเรียนรับแล้วก็ขอบคุณครับนี่เป็นมารยาทนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม
นักเรียนรับของจากคุณครูแล้วต้องรับในท่าที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปยืนค้ำหัวคุณครูแล้วก็รับของนะคะรับของแล้วต้องแสดงกิริยาที่สำรวมนะคะมีมารยาทอ่านต่อลูกเพื่อนได้ยืมสิ่งของเราจะใช้คำว่าขอบใจกับเพื่อนที่วัยเดียวกันเช่นว่าใครล่ะสายป่านยืมดินสอยืมดินสอใครล่ะยืมดินสอเสร็จแล้วขอบใจนะเป็นการอะไรลูกให้เห็นว่าเรานั้นได้อะไรล่ะได้ประโยชน์จากเขาแล้วเราก็ต้องรู้จักขอบใจนะคะมาดูต่อการไหว้ถ้าเราปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงามมีแต่คนรักนะคะมีแต่คุณครูก็รักใครเรียกหาเรียกใช้แต่ถ้าใครที่ใช้แล้วไม่ได้เรื่องคุณครูก็เป็นไงใช้คนนี้ไม่สำเร็จก็ต้องยกเลิกไปหาใช้คนอื่นต่อใช่ไหมขอโทษนี่ตัวอย่าง2สถานการณ์นะคะเราไม่ได้ตั้งใจหรอกไปทำให้เตะฟุตบอลกันอยู่ในกลางสนามคุณครูเดินผ่านมาพอดีเลยลูกฟุตบอลโดนคุณครูเด็กๆ ก็เป็นไงวิ่งมาเก็บฟุตบอลแล้วคุณครูครับขอโทษครับคุณครูโกรธไหมคุณครูไม่โกรธหรอกถ้าคุณครูไม่ตายซะก่อน ใช่ไหมคะเพราะงั้นคุณครูไม่โกรธเด็กๆนะคะเรายืมหนังสือเพื่อนแล้วทำหนังสือขาดก็ต้องพูดคำว่าขอโทษนะคะเพื่อนไม่โกรธหรอกเพราะว่าอย่างดีก็บอกว่าเธอซื้อให้ฉันใหม่เลยฉันไม่ยอมมีไหมไม่มีนะคะหนังสือขาดนิดๆหน่อยๆก็ขอกันได้นะคะข้อที่4มีสัมมาคารวะเด่นทางด้านเป็นมารยาทนะคะมีสัมมาคารวะของคนไทยโดยเฉพาะการไหว้เด็กๆ ก็สวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูนะคะนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเอาอีกนิดนึงลูกปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเพื่อความปลอดภัยและความสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองทีนี้เรามาดูสิประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นอย่างไรบ้างเอาอ่านพร้อมกันลูกประโยชน์
น่ะเป็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนนะเราเป็นสมาชิกที่ดีเราก็จะมีระเบียบวินัยทำให้เกิดความเรียบร้อยภายในโรงเรียนนะคะเอามาข้อที่สองการช่วยกันประโยชน์3ข้อนี้แหละนะคะข้อที่1การมีระเบียบวินัยทำให้เกิดความเรียบร้อยในโรงเรียนข้อที่2การช่วยกันทำความสะอาดก็ทำให้โรงเรียนเราน่าอยู่นะคะแล้วก็สะอาดใครไปใครมาก็โอ้โรงเรียนนี้สะอาดจังเลยนะคะการมีน้ำใจต่อกันทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกันนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะโรงเรียนสะอาดเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือโรงเรียนห้องเรียนของเราก็สะอาดนะคะวันนี้ใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเขียนบอกวิธีปฏิบัติตนในโรงเรียนมา5ข้อเราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่อยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูเขียนกลางหน้ากระดาษเลยลูกวิธีปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษวิธีปฏิบัติตนในโรงเรียนเอาเขียนมาสัก5ข้อนะคะได้3ข้อก็ยังดีนะข้อที่1 2 3 4ยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงข้อที่1มีความกตัญญูต่อคุณครูนะคะข้อที่2เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูข้อที่3รู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณขอโทษข้อที่4มีสัมมาคารวะนะคะข้อที่5ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน5ข้อแค่นี้แหละเป็นการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนะคะเราถือว่าโรงเรียนนั้นก็เป็นสังคมหนึ่งนะคะเป็นชุมชนน้อยๆให้เด็กได้มาอยู่ร่วมกันนะคะเขียนวิธีปฏิบัติตนในโรงเรียนแล้วก็ตอบตามที่เด็กๆ เข้าใจนะคะไม่จำเป็นต้องเอาจากของคุณครูก็ได้ให้คิดเองว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้มีความสุขเมื่อเราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนของเรานะคะได้5ข้อหรือใครตอบไม่ได้5ข้ออย่างน้อย3ข้อได้ไหมคะได้ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วเด็กๆ เรียนแล้วต้องนำไปใช้นะคะลูกเราอยู่ในโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่2ของเราเราอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องยึดกฎระเบียบของโรงเรียนยึดสิ่งที่เราปฏิบัติร่วมกันแล้วเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองนะคะคราวหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของนะคะว่าบุคลากรในโรงเรียนเด็กๆจะทำอะไรให้กับโรงเรียนอีกนะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เจอกันอีกครั้งในวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ